รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมฮะได้เวลากลับมาเปิดโลกกระทัดและเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆกับสุขภาพในรายการแพทย์ทางเลือกกันเช่นเคยครับผมอาจารย์หนุ่มพิมพ์ชนกปาระกวงศ์ณอยุธยาและนี่คือรายการ Discovery Health Tips ครับช่วง Health Discovery คุณผู้ชมฮะในสัปดาห์นี้ตลอดทั้งสัปดาห์สิ่งที่เราหยิบยกมาพูดคุยกันก็ว่าด้วยเรื่องของสุขภาพจิตนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะสงสัยว่าสุขภาพผมและหนังศีรษะเกี่ยวอะไรกับสุขภาพจิตด้วยแน่นอนฮะเกี่ยวอย่างโดยตรงและชัดเจนเลยเมื่อคุณผู้ชมมีสุขภาพหนังศีรษะที่ดีนะสุขภาพผมคุณผู้ชมก็จะดีสุขภาพผมดีสุขภาพหนังศีรษะดีผมสวยสวยเก๋เราก็มีความมั่นใจในตัวเองมีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ทำให้เรามีคุณภาพสุขภาพจิตที่ดีด้วยเรื่องนึงที่เป็นปัญหาที่ดูเหมือนไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่เป็นปัญหาใหญ่มากเลยก็คือปัญหาของผมขาวและปัญหาของผมงอกนั่นเองคุณผู้ชมทางบ้านหลายท่านสอบถามเข้ามาครับว่าทำยังไงฉันถึงจะแก้ปัญหาเรื่องผมขาวได้ผมขาวเกิดขึ้นจากอะไรผมงอกเกิดขึ้นจากอะไรไม่เท่านั้นนะยังมีเรื่องของผมคันผมหยิกผมงอที่เกิดขึ้นอย่างไม่เป็นธรรมชาติด้วยเกิดจากอะไรแล้วเราจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรติดตามชมในรายการของเราในวันนี้ครับบางครั้งบางเวลาเราไปเจอคนที่ไม่รู้จักอาจจะเป็นเพื่อนกับเพื่อนญาติบ้างหรือแม้แต่คนแปลกหน้าถ้าเราโดนทักว่าเอ้าพาพ่อมาด้วยเหรอคงจะเข่าทรุดลงทันทีเลยนะครับใครจะไปทนไหวยังไม่ได้แก่อะไรขนาดนั้นแค่หัวงอกนิดหน่อยเองแค่นี้ก็พาให้เราสูญเสียความมั่นใจลงไปเป็นกองเลยนะครับปัญหาของคนผมบางหัวล้านก็อย่างนึงผมดกแต่ไม่ดำก็เป็นปัญหาเหมือนกันแต่ถ้ามาแบบเต็มแพ็คเกจจัดเต็มหัวล้านด้วยแถมงอกอีกต่างหากโหอยู่บ้านแน่นอนครับไม่ได้ป่วยทางร่างกายแต่ป่วยทางจิตใจแน่นอนใครจะมีกระจิตกระใจทำอะไรได้ล่ะครับแต่ด้วยวันนี้เหมือนคุณหมอจะมีทางออกให้เรานะครับแนะนำให้ตั้งใจฟังกันให้ดีแต่ก่อนอื่นไปหาร้านอาหารกันก่อนในช่วง Healthy Wealthy ครับแล้วกลับมารับชมกันต่อสุขภาพดีที่มีรสชาติกับช่วง Healthy Wealthyคาบูคาเฟ่ยินดีต้อนรับค่ะร้านคาบูคาเฟ่คือร้านอาหารสไตล์ยุโรปที่มีการตกแต่งร้านแบบโมเดิร์นล็อกค่ะคาบูคาเฟ่เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของเพื่อนและครอบครัวที่ชื่นชอบไปทานอาหารในที่ต่างๆซึ่งตอนแรกเป็นแค่คาเฟ่เล็กๆแต่พอมีลูกค้ามากขึ้นเราจึงขยายร้านให้ใหญ่และบริการอาหารเต็มรูปแบบด้วยค่ะอาหารทางร้านเน้นไปทางอาหารยุโรปนะคะมีการทวีตเพื่อให้รสชาติถูกปากคนไทยโดยได้เชฟเบนซ์ที่มีดีกรีระดับเหรียญทองในรายการไทยเฟกมาช่วยยกระดับให้มีคุณภาพและรสชาติดีขึ้นอีกด้วยค่ะรวมไปถึงเชฟเบนซ์ที่ยังคอยดูแลเบเกอรี่แบบโฮมเมดที่นำวัตถุดิบที่มีคุณภาพเข้ามาอีกด้วยค่ะครับผมสวัสดีครับเชฟเบนซ์จากร้านคาบูคาเฟ่ในสลองครับเมนูแนะนำวันนี้นะครับจะเป็นเมนูBeef and Foie Gras นะครับพาร์ทแรกนะครับของเราก็จะเป็น Australian Tenderloin นะครับเต็นเฟตนะครับสังเกตครับจะมีมันแทรกครับเนื้อวัวตัวนี้จะนุ่มมากนะครับขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวผมจะนำ Tenderloin นี้นะครับลงซูวีนะครับอุณหภูมิ58องศาครับครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาย่างตับห่านนะครับอันนี้เป็นตับห่านจากฝรั่งเศสนะครับให้สังเกตดูตรงนี้นะครับมันจะมีสีน้ำตาลขึ้นมานะครับเราจะเอาแค่สีได้เวลาที่ซูวีเทนเดอร์ลอยแล้วนะครับที่ซูวีเสร็จแล้วนะครับจะเปลี่ยนสีด้านนอกนะครับเขาจะเปลี่ยนสีนะครับอันนี้ผมจะเอาให้ได้สีครับ
นี่เราจะเสิร์ฟเป็นมีเดียมแรร์นะครับเสร็จแล้วครับ Beef and Foca นะครับอันนี้เป็นสเปเชียลนะครับของร้านคาบูคาเฟ่เรสทอรองครับร้านคาบูคาเฟ่ตั้งอยู่ที่ถนนนครอินทร์มุ่งหน้าไปโรงเรียนพระราม5เข้าซอยวัดบางขนุนประมาณ50เมตรร้านของเราจะอยู่ทางซ้ายมือนะคะติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่แฟนเพจ Facebook คาบูคาเฟ่หรือจะโทรมาสอบถามข้อมูลได้ที่0616124829ค่ะคาบูคาเฟ่ยินดีให้บริการค่ะคำถามมีอยู่ว่าพอเรามีปัญหาเรื่องผมงอกละผมขาวละเราสามารถทำให้ผมกลับมาดำแบบเดิมได้ไหมครับอีกอันนึงคือมีการฟื้นฟูสภาพผมด้วยที่ทำผมด้วยเซลล์ของตัวเองหรือมีการเขาเรียกว่าอีกอันนึงก็มีการผ่าตัดหรือการย้ายเซลล์รากผมยากเข้าไปใหญ่ละยากเข้าไปใหญ่ละHealth Talk สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรสกัดราเบนช่วงที่2ของรายการ Discovery Health Tips คุณผู้ชมครับกลับมาแล้วครับคุณผู้ชมในช่วงนี้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรสกัดราเบนนั่นเองนะฮะคุณผู้ชม2วันที่ผ่านมาเราอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราเพื่อพูดคุยกันถึงเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ไม่ได้ทำให้เราตายจากอาการนี้นะแต่มันเป็นเรื่องที่ทำลายความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นเรื่องที่ทำลายความมั่นใจในตัวเองแล้วก็ลามไกลไปกันถึงทำลายคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเพราะอะไรทำไมถึงทำลายคุณภาพชีวิตที่ดีมันทำลายคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะว่าความเชื่อมั่นความมั่นใจในตัวเองมันลดลงนะการที่เราขาดความเชื่อมั่นขาดความมั่นใจในตัวเองเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ทำลายคุณภาพชีวิตได้เหมือนกันและแน่นอนฮะเรื่องราวที่เราพูดคุยกันก็คือเรื่องราวของสุขภาพบนหนังศีรษะเรื่องของปัญหาที่เกี่ยวกับเส้นผมนั่นเองตลอดทั้งสัปดาห์นี้เนี่ยเราอยู่กับวิทยากรประจำสัปดาห์ซึ่งเป็นแพทย์ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของสุขภาพเส้นผมสุขภาพหนังศีรษะเป็นอย่างดีเลยคุณหมอท็อปฮะนายแพทย์ณัฐธรนฤประเวศครับคุณหมอท็อปสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อวานนี้เราทิ้งท้ายกันเอาไว้ถึงเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องของผมบางผมร่วงแล้วก็ศีรษะล้านพอเราพูดถึงเรื่องของการใช้ยาในเรื่องของการลดอาการผมบางในเรื่องของการลดอาการการผมร่วงผมเชื่อว่ามันไม่ได้มีวิธีการรักษาปัญหาผมบางผมร่วงศีรษะล้านแค่นี้หรอกแต่ผมขอเบรกไว้ก่อนบังเอิญเนี่ยมีคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านถามเข้ามาเมื่อวานนี้เรื่องหนึ่งซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ไม่แพ้กันเลยก็คือเรื่องของผมงอกผมขาวฮะโอเคคุณผู้ชมฮะจริงๆไม่ได้เป็นปัญหาของคุณผู้ชมทางบ้านอย่างเดียวโปรดิวเซอร์รายการผมเนี่ยตอนนี้อายุ40ต้นๆเนี่ยขาวทั้งหัวเลยขาวเวิร์กเลยอันนี้เป็นปัญหาเหมือนกันคุณผู้ชมถามมาว่าอาการผมงอกเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วก็คำถามที่2ผมงอกเนี่ยมันสามารถทำให้มันกลับมาดำแบบเดิมได้ไหมเอาคำถามแรกก่อนก็ส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากที่กรรมพันธุ์อันนี้เหมือนผมร่วงกรรมพันธุ์เนี่ยโอเคส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเขาเรียกว่าในร่างกายเนี่ยมันจะมีสร้างสารเม็ดสีขึ้นมาในตัวเนี้ยมันจะสร้างได้ปกติในคนที่อายุน้อยๆพอเริ่มอายุมากขึ้นกระบวนการสร้างตรงเนี้ยมันเขาเรียกว่าผลิตเม็ดสีได้น้อยลงผมก็เลยจะขาวก็คือไม่มีการสร้างเม็ดสีตรงนี้อันนี้ถ้ามันมีกระบวนการไปมีผลกับการผลิตเม็ดสีที่สร้างให้เป็นสีดำเนี่ยอย่างเช่นความเครียดซึ่งมันเกิดจากเป็นฮอร์โมนตรงนี้มีผลทำให้กระบวนการผลิตเม็ดสีเนี่ยน้อยลงได้ครับ
ผมขาวผมงอกเกิดจากกรรมพันธุ์ส่วนหนึ่งเกิดจากความเครียดส่วนหนึ่งแล้วก็เกิดจากการที่ร่างกายไม่สามารถสร้างเม็ดสีได้ในช่วงที่อายุมากขึ้นใช่แสดงว่าโปรดิวเซอร์รายการนี้อายุ40ต้นๆนี่ถือว่าเข้าสู่วัยแก่แล้วผมก็เลยขาวเร็วกว่าปกติต้องดูคุณพ่อคุณแม่อ๋อโอเคอาจจะต้องดูด้วยว่าเป็นกรรมพันธุ์หรือเปล่าคำถามมีอยู่ว่าพอเรามีปัญหาเรื่องผมงอกละผมขาวละเราสามารถทำให้ผมกลับมาดำแบบเดิมได้ไหมครับเราก็ต้องดูสาเหตุที่เกิดก่อนถ้าเกิดจากกรรมพันธุ์เนี่ยโอเคอันนี้อาจจะยากถ้าเกิดสมมติโอเคจากความเครียดหรือว่าขาดสารอาหารหรือภาวะพวกนี้เราสามารถโอเคชะลอไปได้อันนี้ก็แล้วก็มียาทาซึ่งตอนนี้ยังไม่มีอะไรที่แบบเหมือนกับ 100% ก็คือคุณหมอบอกว่าภาษาชาวบ้านก็คือมันมีคนคิดค้นไอ้ยาทามาที่เขาบอกว่าทาแล้วผมมันจากที่มันงอกมันจะกลับมาดำเหมือนเดิมจริงๆแล้วคำถามของคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยเขาไม่ได้ถามเรื่องผมงอกอย่างเดียวนะเขาพูดถึงเรื่องนึงเลยผมเชื่อว่าคุณผู้ชมทุกคนต้องเคยได้ยินคำนี้แหละผมคันฮะหมอเคยได้ยินคำว่าผมคันไหมเขาบอกว่ามันเป็นผมงอกแล้วมันจะมีเป็นผมคันต้องถอนออกไอ้พวกนี้เนี่ยมันมีอาการจริงๆแบบนี้จริงๆไหมหรือมันเป็นแค่ความรู้สึกไปเองผมคันเนี่ยก็คือต้องดูว่าคันที่ผมหรือว่าคันที่หนังศีรษะมันก็ต้องคันที่หนังศีรษะสิเราจับผมเรายังไม่รู้สึกเลยแต่เรื่องมันมีแบบนึงผมที่มันงอกออกมาคันมือเพราะมันงอกออกมายาวผิดปกติก็เลยไปถอนไปดึงอ๋อคนเรามีเส้นผมที่ใหญ่กว่าปกติด้วยเหรอครับบางทีคือไอ้ตัวเขาเรียกว่าตัวรากผมเส้นนั้นอะอาจจะโอเคว่าขึ้นได้มันจะแล้วแต่ว่าเราจะไปขึ้นส่วนไหนก็ได้อ๋อให้มีรูขุมขนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะงอกขึ้นมาเส้นใบใหญ่กับปกติได้อ๋อซึ่งอันนั้นก็อาจจะเป็นลักษณะของผมคันอย่างนึงคันก็คันมือไปดึงอ๋อแต่ผมเคยได้ยินคนเฒ่าคนแก่บอกว่าผมคันเนี่ยมันจะสังเกตง่ายก็มันจะเส้นหงิกๆกับปกติมันก็เป็นอันนี้ก็เป็นลักษณะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเส้นผมกับรากผมจะถือว่าเป็นความผิดก็ได้แต่จริงไม่ได้เป็นอันตรายอะไรไม่ได้เป็นอันตรายอะไรก็จะเป็นเรื่องสนุกมือให้เราถอนไปคุณผู้ชมฮะเคลียร์เรื่องนี้ให้คุณผู้ชมก่อนก็ผมคันไม่ได้มีอันตรายอะไรนะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ว่างั้นผมงอกอย่างที่บอกไปแล้วก็คือเอาละมันเป็นกรรมพันธุ์มันเป็นความเครียดแล้วก็มันเป็นเรื่องของ อายุที่มากขึ้นใช่ครับณเวลานี้ยังไม่มีวิธีการไหนที่ทำให้ผมงอกเนี่ยกลับมาดำได้อย่างเดิมอย่างสมบูรณ์แบบไม่มี 100% ยังไม่มีอาจจะช่วยได้ในบางกรณีใช่ครับอาจจะช่วยในเรื่องของการลดความเครียดก็อาจจะช่วยชะลอการขาวของผมได้ใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะมีเวชภัณฑ์บางตัวที่ถูกพัฒนาขึ้นมาถูกที่ค้นขึ้นมาแต่ก็ยังไม่ได้พรูฟ 100% ใช่ครับถูกต้องโอเคคุณผู้ชมทีนี้พอเราจบเรื่องผมงอกไปแล้วเรากลับมาที่เรื่องของการฟื้นฟูสภาพหนังศีรษะการฟื้นฟูปัญหาสุขภาพผมที่มีปัญหาเรื่องของผมร่วงผมบางศีรษะล้านไปยาทายาหยอดยากินกันไปแล้วอ่ะโอเคนวัตกรรมในการฟื้นฟูปัญหาเหล่านี้เนี่ยในทัศนะของคุณหมอหรือคุณหมอมองเห็นอะไรอีกฮะนี่มันก็จะมีโอเคพอเรามาหาแพทย์เนี่ยยาทายากินอีกอันนึงก็คือมีการฟื้นฟูสภาพผมด้วยที่ทำอยู่นี้ด้วยเซลล์ของตัวเองหรือมีการเขาเรียกว่าอีกอันนึงก็มีการผ่าตัดโดยการย้ายเซลล์รากผมยากเข้าไปใหญ่ละยากเข้าไปใหญ่ละเอายากเข้าไปใหญ่ละเอาเรื่องแรกก่อนเรื่องของการใช้เซลล์ของตัวเองการใช้เซลล์ของตัวเองนี่คือทำยังไงฮะคือตอนนี้มีงานวิจัยออกมาเซลล์นี่จะมีเซลล์หลายแบบนะเซลล์ก็คือว่ามีการใช้เขาเรียกว่าเซลล์เก็บเลือดเนี่ยเอามีการเขาเรียกว่าเอาเลือดของตัวเองออกขึ้นมาออกมาเสร็จเนี่ยมีการเอาไปกรรมวิธีเข้าไปปั่นแยกในเลือดเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าตัวเก็ดเลือดพอมีการคัดแยกเก็ดเลือดมาแล้วเนี่ยเก็ดเลือดความเข้มข้นสูงตัวเนี้ยเขาเรียกว่า PRP ในภาษาทางการแพทย์เรียกว่า PRP ตัวเนี้ยมันจะมีเรียกว่าโกรทแฟกเตอร์ของตัวเองแล้วก็เอามาเขาเรียกว่าไงมาฉีดเข้าใต้หนังศีรษะผมขัดจังหวะคุณหมออย่างนี้นิดนึงดีกว่าคุณผู้ชมจำไว้ให้ดีนะครับเดี๋ยวเราจะมาว่ากันต่อในช่วงต่อไป PRP โกรทแฟกเตอร์สองตัวเนี้ยเกี่ยวอะไรกับการฟื้นฟูสภาพหนังศีรษะกับสภาพผมติดตามชมในช่วงหน้าสักครู่เดียวครับปลูกย้ายเซลล์รากผม อย่างที่บอกไปตอนแรกว่าผมบริเวณด้านหลังเนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะถ้าเกิดมีการผมร่วงเนี่ยหรือศีรษะล้าเนี่ย
บริเวณผมด้านข้างหรือด้านหลังเนี่ยหรือท้ายทอยเนี่ยมันจะยังมีอยู่ก็คือคุณหมอกำลังอธิบายว่าวิธีการก็คือกรีดไปกรีดเอาเนื้อตรงนี้มาแถบนึงเลยแล้วก็เย็บเดี๋ยวนะผมขอถามนิดนึงไอ้การกรีดมันเนี่ยมันกรีดมาอันใหญ่ไหมครับแถบช่วงที่3ของรายการ Discovery Health Tips ครับคุณผู้ชมกลับมาแล้วครับในช่วงที่2ที่ผ่านมาเราทิ้งท้ายกันเอาไว้ถึงชื่อของอะไรบางอย่าง2ชื่อที่เป็นนวัตกรรมในการฟื้นฟูสภาพหนังศีรษะสภาพผมอันที่1ก็คือ PRP อันที่2คือ Growth Factor คุณหมออธิบายเอาไว้เบื้องต้นแล้วว่ามีการค้นพบว่าเกล็ดเลือดของเราเองเนี่ยที่มีความเข้มข้นสูงเนี่ยสามารถนำไปปั่นแยกออกมาแล้วได้เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า PRP ครับแล้วก็ PRP เนี่ยมันก็จะมี growth factor อยู่ growth factor คืออะไรฮะgrowth factor เนี่ยในเลือดเนี่ยในเกล็ดเลือดเนี่ยเวลาสมมติว่าร่างกายเป็นแผลไอตัวเนี้ยมันจะเขาเรียกว่าทำให้เลือดหยุดอันนี้ตัวเนี้ยมันจะมีการเวลาเขาเรียกว่าไอตัวเกล็ดเลือดตัวเนี้ยมันจะเข้ามาบริเวณที่เราเกิดแผลครับพอมีการอักเสบมีการฉีกตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยมันจะมีการหลั่งสารเคมีบางตัวในตัวเกล็ดเลือดเนี่ยรวมถึงตัวเนี้ยมันจะมีเขาเรียกว่าโกรทแฟกเตอร์คือว่าเขาเรียกว่าเป็นการบำรุงเซลล์รักษาเซลล์ซ่อมเซลล์ของตัวเองครับผมเข้าใจถูกไหมก็คือถ้าเราจะให้อธิบายคำว่าโกรทแฟกเตอร์ง่ายๆก็คือจริงๆมันก็คือเคมีตัวหนึ่งที่ถูกหลั่งออกมาเพื่อกระตุ้นให้เกิดการซ่อมแซมเพื่อกระตุ้นให้เซลล์อื่นๆเนี่ยมีแอคทิวิตี้ที่มากขึ้นกระตุ้นให้เกิดการซ่อมแซมความเสื่อมหรือความเสียหายในบริเวณนั้นใช่ไหมครับทีนี้พอเราพูดถึงเรื่องของ PRP เราพูดถึง growth factor แล้วพอมันไปเกี่ยวกับเรื่องของการฟื้นฟูปัญหาเรื่องผมร่วงศีรษะล้านผมบางเนี่ยมันทำหน้าที่ยังไงครับก็พอเราเลือดออกมาเสร็จปุ๊บตัวเนี้ยเราไปปั่นพอได้ก็เรียกว่าเกล็ดเลือดความเข้มข้นสูงมันก็จะเหมือนกับว่ามีตัวที่เรียกว่าตัวซ่อมตัวโกรทแฟกเตอร์เนี่ยตัวเนี้ยอยู่ในเซรั่มซึ่งเอามาจากร่างกายของตัวเองแล้วก็มีการนำเข้าไปฉีดที่บริเวณรากผมก็จะช่วยซ่อมแซมเพิ่มการไหลเวียนของเลือดที่จะมาที่บริเวณรากผมก็คือฟื้นฟูความเสื่อมเพิ่มอัตราการไหลเวียนของโลหิตที่บริเวณนั้นใช่ไหมครับครับวิธีการแบบนี้เนี่ยมันเห็นผลดีไหมครับตัวนี้เนี่ยเป็นงานวิจัยของที่ในต่างประเทศตัวนี้เป็นที่ยอมรับละเป็นสแตนดาร์ดในบางประเทศที่ใช้ในการรักษาทีนี้ถ้าเกิดเราพูดถึงในกรณีของคนที่มีปัญหาแบบว่าเขาผมบางมาตั้งแต่เด็กเลยหรือหัวล้านตั้งแต่เด็กๆเลยอะไรเงี้ยมันมีวิธีการอื่นไหมครับพอนี้โอเคต่อจากนี้อีกอันหนึ่งที่มีขั้นต่อมาเนี่ยก็คือปลูกย้ายเซลล์รากผม อย่างที่บอกไปตอนแรกว่าผมบริเวณด้านหลังเนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะถ้าเกิดมีการผมร่วงเนี่ยหรือศีรษะล้านเนี่ยบริเวณผมด้านข้างหรือด้านหลังเนี่ยหรือท้ายทอยเนี่ยมันจะยังมีอยู่นั่นจึงเป็นเหตุผลที่เขาจึงพูดถึงถูกหมาหลงช่างขับงามเทโพชโดตีแปลงแรงกระพือปีกฉีกขวานฟาดรากถึงเขาส่วนใหญ่ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยข้างๆกับข้างหลังจะยังอยู่หมดเลยนะใช่ครับใช่ไหมฮะอันนี้เป็นเรื่องแปลกทำไมถึงยังเหลือข้างๆกับข้างหลังอยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะผมด้านข้างเนี่ยมันตัวรากเขาเนี่ยจะไม่ไวเขาเรียกไม่ไวกับตัวฮอร์โมนที่ทำให้ร่วงก็คือไม่ไวต่อฮอร์โมนเพศชายใช่ไม่ไวต่อฮอร์โมนเพศชายครับแล้ววิธีการย้ายยังไงครับหลักการง่ายๆที่อธิบายฟังคือหนึ่งก็คือว่าจะมีอยู่2วิธีที่แบ่งง่ายๆฮะที่วิธีการเขาเรียกว่าการผ่าตัดย้ายเซลล์รากผมกรีดซึ่งเป็นวิธีดั้งเดิมเนี่ยกรีดออกมาเสร็จแล้วก็เอาออกมาเป็นแถบเลยจากด้านหลังแล้วเราก็เย็บปิดตรงนั้นเราก็มาหั่นแยกเป็นเขาเรียกว่าเป็นรากเล็กๆแล้วเราก็เอามาใส่ทีละก
ก็คือคุณหมอกำลังอธิบายว่าวิธีการก็คือกรีดไปกรีดเอาเนื้อตรงนี้มาแถบนึงเลยแล้วก็เย็บเดี๋ยวนะผมขอถามนิดนึงไอ้การกรีดมันเนี่ยมันกรีดมาอันใหญ่มั้ยครับแถบใหญ่แล้วแต่จะเอามากหรือเอาน้อยปริมาณถ้าอย่างผมถ้าผมอ้วนอย่างนี้แล้วผมมีเนื้อตรงนี้เยอะๆที่ผมกรีดเอาแถบใหญ่ๆได้เลยแถบใหญ่ๆได้แต่มันจะลิมิตของมันว่าห้ามเกินกี่เซนอะไรยังไงแล้วก็กรีดมาทั้งแถบแล้วก็เย็บปิดครับแล้วก็เย็บไอ้ตรงบริเวณนั้นไปบริเวณนั้นแล้วก็คือถ้าไม่โกนหัวก็ไม่เห็นเลยว่ามันมีรอยแผลเป็นถ้าโกนหัวก็จะเห็นเป็นแถบอ๋อแล้วหลังจากนั้นพอเราได้แถบที่เป็นเส้นผมมาเป็นเส้นผมที่ติดหนังศีรษะมาแล้วเราทำไงต่อเราก็มาแยกเป็นรากเล็กๆเหมือนเป็นต้นไม้เหมือนต้นข้าวครับแล้วเราก็มาทยอยใส่ข้างบนโอ้แล้วมันใช้เวลาในการทำนานไหมฮะก็ประมาณสัก 5-6 ชั่วโมงโอ้โหใช้เวลานานเหมือนกันนะใช่แล้วสิ่งที่จะเห็นก็คือเขาใช้วิธีการทำยังไงครับก็ปลูกลงไปบนนั้นที่ปลูกเราก็จะใช้มีหลายเทคโนโลยีแล้วก็สรุปก็คือว่าพอหลังจากเราหั่นเป็นรากเล็กๆๆๆเสร็จเราก็มาใส่ทีละกอทีละกอเข้าไปที่เขาบอกว่าเอามาแทงเป็นจุดๆๆ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 ใช่ใช่ใช่ฮะแล้วกรณีแบบนี้เนี่ยผลที่เราจะเห็นชัดเจนคือยังไงครับผมด้านข้างกับด้านหลังเนี่ยเที่ยวออกมาเสร็จเนี่ยพอหลังจากที่เรามาใส่แล้วเนี่ยผ่านไป 3-6 เดือนมันก็จะขึ้นมาตัวรากที่เราใส่มันจะทยอยขึ้นมาผมก็จะขึ้นมาตามที่เราปักไว้เดี๋ยวนะผมขอทำความเข้าใจก่อนคือกรีดมาเนี่ยไม่ได้มาพร้อมเส้นผมยาวๆใช่ไหมมันมาเฉพาะหนังศีรษะกรีดมาพร้อมกับเส้นผมเลยเพราะว่าเส้นผมยาวอย่างนี้เลยอย่างนี้เหรอยาวอย่างนี้เลยได้แล้วเดี๋ยวเรามาเล็มนิดนึงต้องเล็มหน่อยอ๋อไอ้อันนี้ก็เล็มให้มันสั้นๆก็ยังให้มีเส้นผมอยู่ใช่อ๋อโอเควิธีนี้ถ้าเกิดเป็นเขาเรียกว่า FUT ครับคือตัดออกมาเลยแล้วก็เอามาปลูกกันเป็นกอๆแบบต้นไม้ใช่ครับปลูกกันเป็นแทงๆๆๆๆเขาใช้วิธีการทำไงฮะแทงลงไปแทงลงไปก็มาใส่แล้วแต่อาจจะมีอุปกรณ์บางอันเขาเรียกว่าอิมแพนเตอร์มาช่วยใส่หรือว่าจะใช้เข็มเบอร์18ช่วยใส่หรือว่าจะมีการเจาะรูก่อนโดยใช้อุปกรณ์แล้วแต่ความชำนาญความถนัดของแต่ละแพทย์แต่ละท่านแล้วก็ใส่เข้าไปคือทำให้เปิดรูแล้วลากใส่เข้าไปอ๋อแล้วในกรณีแบบนี้เนี่ยสิ่งที่จะเป็นผลลัพธ์ที่เรามองเห็นได้เนี่ยก็คือเราจะมีผมกลับมาเลยขึ้นอยู่กับความหนาบางที่เราใส่เข้าไปอย่างนั้นด้วยใช่ใช่ใส่มากก็ขึ้นมากใส่น้อยขึ้นน้อยแต่ถ้าใส่มากไปเหมือนเราปลูกต้นไม้มันแย่งอาหารกันมันก็ขึ้นน้อยได้มันจะมีเขาเรียกว่าต้องคำนวณต้องกะแปนหนึ่งในสี่เหลี่ยมหนึ่งต้องเอากี่กอกี่ต้นอะไรเงี้ยครับแล้วนอกเหนือจากสิ่งที่คุณหมอเล่าไว้ทั้งหมดเนี่ยมันมีนวัตกรรมอื่นอีกไหมคราวนี้ต่อมาก็มีพัฒนาคือจากเดิมเราต้องกรีดใช่ไหมครับมีต่อมาอันใหม่เขาเรียกว่าเอาออกมาทีละกอโดยใช้เครื่องมือถอนช่วย FUE ถอนมาทีละกอเดี๋ยวนะผมว่าถ้าเกิดว่าพูดถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวยาวแน่ๆแล้วผมว่าเอาไว้เล่าให้คุณผู้ชมฟังวันพรุ่งนี้ดีกว่าแน่นอนคุณผู้ชมครับวันนี้เวลาหมดแล้วเราจำเป็นจะต้องหมดเวลาแต่ว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยเรื่องนวัตกรรมในเรื่องของการเพิ่มจำนวนเส้นผมบนหนังศีรษะการแก้ปัญหาเรื่องผมร่วงผมบางศีรษะร้านยังไม่หมดนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาว่ากันวันพรุ่งนี้ต่อวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณวิทยากรประจำสัปดาห์ของเราก่อนฮะคุณหมอท็อปครับนายแพทย์ณัฐธรนฤประเวศครับขอบพระคุณมากครับเช่นเคยครับคุณผู้ชมฮะพรุ่งนี้เราจะกลับมาเปิดโลกทัศน์และเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆกับสุขภาพในด้านการแพทย์ทางเลือกกันเป็นประจำครับ10:30-11:00 นฮะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง News 18ครับนี่คือรายการ Discovery Health Tips ผมอาจารย์หนุ่มกินชนกปาลักกระวงในวิทยาในวันนี้นอกจากวิทยากรประจำสัปดาห์ของเราแล้วต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรสกัดราเบนนั่นเองครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ฮะคุณผู้ชมครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับต่อมาเขาก็พัฒนาเครื่องมือมีผมยาวๆเนี่ยมาถึงปุ๊บเราก็ใช้เครื่องมือซึ่งแอดวานซ์ขึ้นมาถอนมาโดยไม่ต้องโกนก็มีนี่ถ้าเราย้ายจากตรงนี้ไปไว้กลางกระหม่อมเลยซึ่งมันมีความไวต่อฮอร์โมนเพศชายเนี่ยไอเซลล์พวกนี้มันก็จะเปลี่ยนสภาพไปด้วยไหมตามพื้นที่หรือมันจะยังคงมีสถานะแบบเดิมของมันอยู่ News 18